ดหวังสำหรับลุงนะลุงบอกก็บอกไปแล้วว่าหิวก็กินคำถามมีว่ามันมีกินไหมล่ะถ้าไม่มีกินทำยังไงจะให้มีกินเนี่ยมันก็ต้องทำงานประกอบอาชีพอาชีพอะไรทีนี้มันก็ปล่อยไปต่ออาชีพอะไรต่อก็ทำไงล่ะดูสิ่งแวดล้อมนะทีนี้อยู่จุดไหนของโลกใบนี้ทีนี้ชาวโลกเขาทำอะไรกันในชุมชนที่ท่านอยู่ใช่ไหมครับชุมชนที่ท่านอยู่ในเมืองในนาใช่ไหมต้องมีความรู้แล้วทีนี้ครับเห็นไหมต้องมีความรู้มีความสามารถแล้วตรงนั้นถ้าไม่มีความรู้ความสามารถก็ลงทุ่งแล้วครับทำไรไถนาเห็นไหมมันก็มีกินเห็นไหมครับมันก็ต้องปรับตัวไปรูปแบบนั้นใช่ไหมครับไม่งั้นก็มีแต่ความท้อแท้เนี่ยท้อแท้ก็สิ้นหวังต่อสิครับใช่ไหมฮะใช่นะครับคิดถอยให้มันจบแล้วจะมีจุดหนึ่งไปต่อเว้ยใช่นะการกินกับอยู่ในเรื่องใหญ่ครับผมว่านะบางคนจะให้ความสำคัญเรื่องการอยู่ขอให้มีที่อยู่วะกินเนี่ยอะไรง่ายๆบางคนขอให้มีที่กินเนี่ยวะอยู่นอนไหนก็ได้วะนอนวัดวารามนอนไหนๆก็ได้วะเนี่ยสถานที่สาธารณะทั่วไปตื่นขึ้นมาขอให้มีกินไปทำงานทำการนู่นนี่นั่นนอนใต้สะพานก็ยังได้วะข้างคลองเนี่ยก็ได้วะอย่างเงี้ย บางคนแต่ทั้งหมดมนุษย์บางคนน่าจะมีทั้งสองสิ่งเนาะที่อยู่ที่กินจะมาของอยู่ของกินอยู่เวลาหลับนอนก็ขอความปลอดภัยประมาณนั้นครับของอยู่ของกินแล้วต้องการความปลอดภัยผมว่าน่าจะเป็น3อย่างเป็นตัวหลักนะจะได้มากได้น้อยจะอยู่ดีกินดีใช่มั้ยก็ต้องอีกสเต็ปต่อไปใช่มั้ยแล้วต้องความปลอดภัยด้วยผมว่านะลองเอาหลักนี้ไปคิดเล่นๆดูครับคุณหลายๆคนหลายๆท่านน่ะรู้สึกว่าต้อแต้ต่อยเนี่ยใช่มั้ยครับ